ทำไมถึงคิดถึงหลานขนาดนี้คิดถึงเขาตั้งนานแล้วแต่บ่มีโอกาสที่จะได้ไปหาเขาบ่มีโอกาสที่จะเจอเขาทั้งดีใจและเสียใจค่ะดีใจที่ได้เจออย่างน้อยถึงพ่อไม่อยู่ก็ยังได้เห็นรูปพ่อกับอากับปู่ยังว่าเรายังมีพี่น้องอยู่ยังอยู่ดีใจที่ได้เจออาแต่ก็เสียใจที่วันนี้ที่ไม่ได้กอดพ่อไม่ได้กอดพ่อแต่ก็กอดอาแทนก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยตั้งแต่วันที่พี่เจ้ยโทรไปบอกหนูนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับได้แต่ร้องไห้แบบว่าดีใจแต่หนูก็เผื่อใจเหมือนกันว่าเหมือนคิดว่าพ่อไม่น่าอยู่แล้วไม่รู้อะไรเหมือนกันที่ทำให้หนูคิดแบบนั้นแต่ตอนอาจจะเป็นตอนที่หนูฝันเห็นผู้ชายคนนั้นก็ได้ค่ะหรือหนูคิดถึงพ่อมากก็เป็นได้ว่าคิดไปเองอาจไปฝันที่แรกหนูก็คิดว่าหนูคิดไปเองหนูฝันเขาคิดถึงหลานมากเลยนะเนี่ยหนูก็คิดถึงค่ะเพราะรู้ว่าอาอยากเจอหนูก็เลยอยากมาค่ะเพราะรู้ว่าอาอยากเจอหนูก็มาหนูก็อยากเจอเหมือนกัน
อย่างน้อยๆวันนี้อาก็อ้าแขนต้อนรับหลานสาวคนนี้อย่างเต็มอกเต็มใจคนที่ยังอยู่และรูปพ่อที่ยังมีให้ดูต่างหน้าให้เป็นกำลังใจพี่น้ำฝนสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์ฝากกดฟ้า